านเมื่อกี้นายเป็นอะไรอ่ะไม่มีอะไรอ่ะเรากลับกันเถอะไปขึ้นนะเนี่ยอยู่แล้วอันนี้ระเบียบการพิธีบวงสรวงเห็นคุณอาบอกว่านายจะมาช่วยโปรโมทมูลนิธิเองอืมว่าแต่เนตยังทำงานที่มูลนิธิอยู่เหรอนึกว่าเนตออกไปทำงานที่อื่นแล้วซะอีกคุณอาเขามีพระคุณกับฉันมากอะฉันก็ช่วยอยู่ที่นี่แหละว่าแต่ตอนนี้นายยังฝันอะไรแปลกๆอยู่ไหมมันก็มีอยู่บ้างนะแต่ก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวดูกำหนดการก่อนดีกว่าตามนี้เลยเนาะงั้นฉันขอตัวก่อนดีกว่ามีธุระต่ออ้าวเดี๋ยวก่อนนี่เนตอ๋อเนตไปไหนมาทั้งวันพี่ผาหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับทาหรอคะพี่ก็ไม่รู้เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเขาแต่เนตว่ามันไม่ยุติธรรมเลยอะค่ะที่เขาเกิดมาโดยที่เขาไม่ได้กำหนดมันก็พูดยากนะว่าแต่เราอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้ให้มันมากนักเนตก็แค่สงสารเขาอะค่ะไม่มีใครช่วยเขาได้เลยหรอคะพี่ว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าไม่งั้นพวกเราจะเดือดร้อนไงนะอยู่หน้าบ้านมีเรื่องอะไรอ่ะทำไมถึงมาถึงที่นี่ได้อ่ะฉันมีเรื่องบางอย่างจะบอกนายแต่ฉันบอกไม่ได้มีเรื่องอะไรทำไมถึงบอกไม่ได้ทานนายหยุดเรื่องพวกนี้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะเนี่ยทานจะทำอะไรมันก็เรื่องของทานเนี่ยแต่นายตกอยู่ในอันตรายนะอันตรายแล้วทำไมทานต้องตกอยู่ในอันตรายด้วยอ่ะนายเชื่อฉันเถอะฉันเตือนด้วยความหวังดีว่าแต่ช่วงนี้นายมีอาการอะไรแปลกๆบ้างไหมอ่ะอาการแปลกๆหรอมันก็มีบ้างนะแล้วแน่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้แล้วถ้าฉันบอกนายเนี่ยนายจะหยุดแล้วใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปได้ใช่ไหมใ
ช้ชีวิตแบบปกติหรอกฉันจะเล่าทุกอย่างให้นายฟังเองแน่ขอบคุณนะแน่ช่วยทานมาตั้งแต่เด็กเลยอะไม่เป็นไรหรอกก็เราเป็นเพื่อนกันนี่แน่ทานขอถามอะไรแน่จริงได้ไหมเน่เป็นคือฉันเน่ไม่ต้องปิดบังทานหรอกนะคือทานก็เป็นเหมือนกับพวกเน่ไม่ใช่หรอฉันขอโทษนะเน่มีอะไรจะบอกทานอ่ะหรือว่าเนตรู้เรื่องเกี่ยวกับแม่ของทานฉันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแม่ของนายหรอกฉันรู้แค่ว่าคุณอาสั่งให้ฉันมาคอยช่วยเหลือนายคอยช่วยเหลือทานเนี่ยนะทานนายกำลังตกอยู่ในอันตรายอ่ะรีบหนีไปให้ไกลเถอะไม่ทานไม่หนีเนตมีอะไรบอกทานด้วยความที่เป็นครึ่งหน้าครึ่งมนุษย์ของนายทำให้ผู้รักษาสมดุลกำลังมาจัดการกับนายไงผู้รักษาสมดุลคือใครนิชาคงเคยเจอเนี่ยแล้วเนาะยินดีที่รู้จักนะคะยินดีที่รู้จักค่ะแล้วคุณเนตทำไมถึงมาสนใจศึกษาเรื่องราศีที่13นี่ล่ะคะพอดีว่าฉันเห็นทานบนอยู่บ่อยๆอะค่ะว่าสกูที่เขาทำเกี่ยวกับพญานาคเนี่ยมันเก่าแล้วก็โบราณแล้วฉันก็เลยอยากจะแนะนำเรื่องที่ฉันศึกษาอยู่เผื่อจะรู้เกี่ยวกับเรื่องพญานาคเพิ่มขึ้นค่ะ
ในช่วงเดือนไหนคะก็เดือน30พฤศจิกาถึง17ธันวาคมเฮ้ยถ้างั้นวันนี้เราก็น่าจะเห็นปะถ้างั้นเดี๋ยวฉันส่งพิกัดให้แล้วคืนนี้เราไปพิสูจน์กันนี่นายคิดจะทำอะไรอ่ะมันเป็นความลับของเผ่าแล้วนะผมแค่อยากรู้ว่าคุณอาเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดเขารู้ว่าเรากำลังจะเปิดเผยตัวตนเขาแต่ฉันกลัวนี่คุณไม่ต้องกลัวนะผมจะดูแลและปกป้องคุณเองเพราะเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ควรจะปิดทั้งสองคนเนี่ยทั้งวันเลยไปหาเพื่อนมาแล้วคุณนิชาเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในความดูแลของหมออ่ะว่าแต่นายทำอะไรอยู่เนี่ยพอดีเลยดูนี่นี่คือหลักฐานที่ตำรวจให้มางั้นก็รีบเปิดเลยสิอาจจะมีข้อมูลก็ได้นะถ้างั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีกว่าไลฟ์ฟิวจะขาดรออยู่ตรงนี้นะอย่าเดินไปไหนมาไหนล่ะอยู่นิ่งด้วยขาดได้ไงวะถ้าเจ้ายังอยากอยู่บนโลกใบนี้อย่าเข้ายุ่งในเรื่องนี้อ้าวนั่นไงบอกแล้วไงบอกให้อยู่นิ่งๆเห็นไหมเนี่ยไฟดับได้ไงวะเนี่ยแฟลชได้หายไปไหนวะจำได้ว่าเสียไว้ตรงนี้นี่หว่าตอนไฟดับมันกระเด็นไปไหนหรือเปล่าแล้วมันจะหายไปได้ยังไงเนี่ยหนูก็ไม่เห็นนะโน้ตบุ๊กนิชาอยู่ในรถเนพอดีพี่เหลิมเนี่ยให้ทานแวะไปเอาโน้ตบุ๊กที่บ้านนิชาเพราะมีงานค้างไว้บางทีเนี่ยสิ่งที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์อาจจะอยู่ในคอมของนิชาก็ได้อ้าวเหรอเปิดดูสิเอ้าติดพาสเวิร์ดอ่ะแป๊บนึงนะฮัลโหลพี่เหลิมคือพาสเวิร์ดของโน้ตบุ๊กนิชาเนี่ยพี่พาสเวิร์ดอะไรพี่อ้าวเหรอพี่โอเคครับพี่ได้ครับเป็นไงวะหาดูดีๆก่อนก็เสียบไว้ตรงนี้นี่หว่า
เนตไข่มุกล่ะออกไปเล่นกับเด็กแถวนี้ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะตอนนี้ฉันมีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยอ่ะได้สิถามอะไรอ่ะนายคิดจะตามหาแม่นายอยู่ใช่ไหมแล้วนายคิดว่าเขายังอยู่หรือเปล่าอ่ะภาพในวัยเด็กอ่ะมันเลือนลางมากๆเลยอ่ะเนี่ยมีแต่ความฝันเข้ามาในหัวเพราะแม่ถูกจับตัวไปแล้วถ้าแม่นายยังอยู่นายจะไงต่อเนี่ยรู้อะไรไอ้แผนอาจารย์เขาไปไหนวะคงไปทำธุระแล้วมั้งเองได้ยินที่ไอ้สองคนนั้นน่ะเขาเรียกอาจารย์ว่าเซียนเต่าไหมเซียนเต่าท่านพอจะรู้เรื่องจอมมารที่เกิดในราศีที่13ได้ไหมคะคงเป็นชื่อเก่าแกแล้วมั้งหรือว่าอาจารย์เราจะเป็นเซียนจริงรัวแต่ถ้าจานเป็นเซียนจริงๆเราคงไม่รู้สิเซียนละมั้งบ้าคนแบบนั้นจะเป็นเซียนแน่อย่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่พวกเอ็งสองคนคุยอะไรกันตกใจหมดเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้าเป็นคนเริ่มต้นมันเองคุณอาจะบอกอะไรพวกเราคะทานแม่ของเจ้าแม่แม่ผมเหรอครับข้าคงไม่ต้องมีอะไรที่ต้องปิดบังเจ้าแล้วความผิดของข้าเองที่ปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้แม่ของเจ้าคือดวงมารมาเกิดตอนนั้นน่ะเขาสั่งให้ข้าทำลายทิ้งซะแต่ข้าดันเอาเด็กคนนั้นมาเลี้ยงไว้จนกระทั่งเด็กคนนี้ชอบคอกับมนุษย์จึงทำให้มีเจ้าออกมาพลังที่ข้าดึงเด็กคนนั้นออกมาได้ส่งมอบไปให้กับเจ้าตอนที่ทาลายจะคลอดเจ้าออกมานั่นเองเดี๋ยวนะนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะข้าเฝ้าดูเจ้ามาตลอดว่าพลังหน้าที่อยู่ในตัวเจ้าจะเปลี่ยนเจ้าหรือเจ้าจะควบคุมมันได้ไหมความผิดปกติเนี่ยเจ้ารู้มาตลอดใช่ไหมแต่แม่ของผมล่ะทานจะต้องทำลายทาราทิ้งซะไม่อ่ะคุณอาพูดอะไรของคุณอาอย่าให้ข้าต้องทำผิดเป็นครั้งที่สองเลยจะลองคิดดูก็แล้วกันก่อนที่แม่ของเจ้าจะทำอะไรมากไปกว่านี่านกำลังสับสนตัวเองอะคนเราเกิดมาเนี่ยทำไมต้องมีคนอื่นกำหนดให้เราทำอย่างงู้นทำอย่างนี้เราเลือกเองไม่ได้หรือไงอะทานบางครั้งเนี่ย
เราก็เลือกความถูกต้องไม่ได้หรอกนะเราต้องอยู่ข้างความถูกต้องสิทานเกิดมาอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องมาแยกออกจากแม่มารู้อีกทีก็ต้องมาฆ่าแม่ตัวเองฉันก็ลำบากใจนะแต่นายตัดสินใจเองแล้วกันเนตทานจะจบทุกสิ่งทุกอย่างเองเจ้าจงพาเขาไปหาเซียนเต่าและเอาสิ่งนี้มอบให้กับเซียนเต่าและบอกกับเขาว่าข้าจะคืนความจำส่วนนั้นให้กับเขาไปท่านมีพลังผู้ชงแต่ไม่สามารถใช้ได้เพราะเขาไม่ได้บำเพ็ญเพียรตั้งแต่แรกฝากไปบอกขอโทษเขาด้วยนะที่ข้าจะต้องทำแบบนี้ไว้ข้ามีเวลาว่างก็จะหาเวลาไปเยี่ยมเขานินมณีกับรุ้งมณีตกอยู่ในมือของจอมมารแล้วเป็นยังไงบ้างเซียนต่อที่แท้ก็เป็นฝีมือเจ้าผู้ชงนี่เองไม่น่านึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกแล้วเรื่องราวมันเป็นไงบ้างครับอาจารย์นินมณีกับรุ้งมณีตอนนี้ตกไปอยู่ในมือของจอมมารแล้วตอนนี้นินมณีอยู่กับจันทรานี่นะแล้วไข่มุกล่ะน่าจะโดนพวกมันจับตัวไปไอ้ขุนไอ้แผนมันไปเห็นพอดีก็เพราะพวกเจ้ายังไม่สามารถควบคุมของพวกนั้นได้ยังไงล่ะดูแต่ละคนสิแล้วนายน้อยล่ะนี่ไงล่ะนายน้อยรู้ไหมล่ะว่ามันมีความสามารถยังไงเมื่อครั้งที่สะกดจอมมารนั้นไว้เหล่านาคทั้งสี่ตระกูลได้ร่วมมือกันทั้งผู้ชงสิริจันทาเผารุ้งและเผ่าศรีสุทโธได้ร่วมมือกันปราบจอมมารที่จะมาล้างแค้นเหล่านาคหรือกลุ่มงูใหญ่แล้วทำไมต้องกำจัดเหล่านาคด้วยครับก็เพราะลูกของผู้ที่ล่วงรู้ความลับสวรรค์นั้นไม่พอใจที่กลุ่มงูใหญ่ไม่ช่วยปกป้องเรื่องที่พ่อของเขารู้ความลับเรื่องต้นไม้วิเศษพ่อของเขาจึงถูกฆ่าแบบไม่มีเหตุผลครั้งนั้นเหล่านาคสี่ตระกูลจึงสะกดมนตรานั้นไว้จนทำให้จอมมารต้องไปอาศัยร่างเด็กแต่ผู้ชงกลับไม่ทำลายเด็กคนนั้นแต่กลับบอกว่าจะเลี้ยงเด็กคนนั้นไว้ซะเองแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะเจ้าหนุ่มนี่ได้รับพลังผู้ชงมาแต่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมข้าจะมอบพลังนั้นให้ครึ่งหนึ่งWe'll be right back.
ันอะไรขึ้นยินดีโดนจอมมารแย่งไปแล้วไม่มีทางสู้มันได้ลุงมณีอยู่ที่มันไข่มุกก็โดนจับตัวไปแล้วพวกมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่ไหนอินตอนที่พวกมันแย่งนินมณีได้อินอยู่ที่นั่นมันน่าจะได้พลังปีศาจมาจากจอมมารฉันรู้พวกมันอยู่ไหนฉันว่าไข่มุกน่าจะโดนจับตัวมาที่นี่แหละนั่นไงคุยอีกแล้วเราจะเข้าไปยังไงฉันคิดว่าไข่มุกน่าจะโดนจับอยู่ห้องใต้ดินน่ะฉันรู้ว่าอยู่ไหนถ้างั้นเอางี้เดี๋ยวเนธกับจันทานไปช่วยไข่มุกเดี๋ยวทานจะลอกของติดทางไข่มุกไหวไหมวอนหาที่ตายแท้ๆส่งพลังมาให้ฉันหยุดเถอะราหยุดสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยูไม่อ่ะเนธเนธเสียงที่อยู่ตรงหน้านายคือจอมมารมันต้องการพลังของนายนายอย่าปล่อยให้มันทำลายจิตใจนายสิตอนนี้พลังของฉันอยู่ที่นายจงสัมผัสมันแล้วปล่อยมันออกมาปล่อยมันให้สุดทำลายจอมมารที่ตรงหน้านายซะเนธ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 